สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Boon News on Zoom ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันพุธที่8กันยายนพุทธศักราช2564กับดิฉันค่ะวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชติค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิด-19 นะคะทุกท่านก็ยังสามารถติดตามรับชม Boon News แบบสดนะคะได้ทางช่อง Zoom ค่ะไปที่ zoom072.com/od/5 นะคะแล้วก็ meeting ID ค่ะที่983-801-73199ค่ะโดยจะเปิดห้องในเวลา 13:45 นะคะจนถึงเวลา 15:00 นโดยประมาณค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามแบบสดนะคะแล้วก็รีรันค่ะได้ทาง Facebook นะคะไปที่ Boon News เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามได้อีกช่องทางนึงนะคะก็คือทาง YouTube นั่นเองค่ะพิมพ์ไปที่ข่าวบุญเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ตามด้วย News เป็นภาษาอังกฤษค่ะค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะเราก็มารับฟังธรรมะแล้วก็โอวาทอันทรงคุณค่าแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจกันค่ะก็มากันที่การ์ดแรกกันเลยนะคะเป็นทบทวนโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะกับบทที่ว่าเราต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของเพื่อนมนุษย์ด้วยการทำสิ่งดีๆให้เขาดูบางอย่างก็ต้องแนะให้เขาทำบางอย่างก็ต้องทำให้เขาดูเป็นทบทวนโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านได้ให้ไว้นะคะเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2549ค่ะก็เหมาะสำหรับช่วงนี้เลยนะคะเป็นสถานการณ์ที่ก็ยังคงมีความรุนแรงนะคะแต่ว่าทุกๆท่านค่ะที่เป็นแฟนรายการบุญนิวส์นะคะก็สามารถเป็นต้นบุญต้นแบบค่ะให้กับชาวโลกได้นะคะโดยที่ทุกๆท่านนะคะเป็นผู้มีใบหน้าอันผ่องใสค่ะแล้วก็มีจิตใจที่ใสสว่างนะคะเพราะว่าทุกๆท่านสั่งสมบุญค่ะทั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็รับชมสื่อสีขาวนะคะทางช่องทางศูนย์นั่นเองค่ะก็มาต่อกันนะคะที่ทบทวนโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวนะคะกับบทที่ว่าการเตือนกันเตือนเพราะเห็นข้อบกพร่องส่วนการติคือติเพราะเห็นความผิดแล้วจะเอาไปซ้ำเติมเขาอย่างนี้ไม่เอาค่ะก็เป็นโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวนะคะซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะเป็นโอวาทที่นำมาจากเพจหลวงพ่อทัตตะชีโวที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ค่ะก็สำหรับโอวาทบทนี้นะคะก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญเลยนะคะของการเป็นกัลยาณมิตรนั่นเองค่ะทุกท่านนะคะก็สามารถเป็นกัลยาณมิตรได้นะคะโดยเริ่มจากความมีเมตตาก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเรารักแล้วก็มีความปรารถนาดีต่อใครนะคะแล้วก็เตือนเพราะว่าเราเห็นข้อบกพร่องของเขานั่นเองค่ะแล้วก็อาจจะไม่เหมือนกับการตินะคะเพราะว่าเราไม่ได้ซ้ำเติมเขาค่ะก็เป็นโอวาทอันทรงคุณค่านะคะที่ให้ทุกท่านค่ะได้ทบทวนแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะในชีวิตประจำวันค่ะและมาต่อกันนะคะที่คำสอนอันทรงคุณค่าของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายกับบทที่ว่าให้เราสร้างความดีของเราให้มากเข้าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไหร่อะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็จะสบายมีแต่ความสุข
ค่ะก็เป็นคำสอนของคุณยายอาจารย์นะคะที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2525ค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกท่านค่ะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะเราต้องมีความรักตัวเองค่ะโดยการรักตัวเองอย่างไรนะคะก็รักตัวเองโดยการสั่งสมบุญของเราค่ะทุกทางเลยนะคะแล้วก็สั่งสมไปค่ะด้วยใจใสๆนะคะแม้ว่าสิ่งรอบข้างจะเป็นอย่างไรค่ะก็ให้เรายึดมั่นนะคะแล้วก็มั่นคงในการสั่งสมบุญนะคะแล้วก็รักษาใจให้ผ่องใสค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มีผังรายการค่ะที่น่าสนใจนะคะจะมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านจิตใจผ่องใสค่ะได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะโดยการได้ร่วมกิจกรรมนะคะผ่านซูมกันนะคะค่ะมาที่เวลา7นาฬิกาตรงค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเวลา7นาฬิกาตรงมีพิธีทำบุญข้าวสารอาหารแห้งออนไลน์นะคะเพื่อน้อมถวายเป็นสังฆทานค่ะโดยทุกท่านก็สามารถรับชมได้ที่ www.zoom072.com/po/2 ค่ะ Meeting ID นะคะที่954717837111ค่ะแล้วก็ Passcode ที่072ค่ะเวลา7โมงเช้าเลยนะคะได้ทำบุญตักบาตรนะคะแบบออนไลน์นะคะ7โมงเช้าค่ะและเวลาต่อมานะคะที่9นาฬิกา45นาทีนะคะจนถึง10นาฬิกา20นาทีค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะรับฟังการบรรยายพิเศษเป็นประสบการณ์ตรงดอกผลของคุณครูแม่ใหญ่และคุณยายอาจารย์โดยพระสุธรรมยานวิเทศนะคะโดยรับชมได้ที่ dmc.tv/2564/ocn/3 ค่ะ Meeting ID นะคะที่862-911-27429ค่ะและ Passcode เช่นเคยค่ะ072ค่ะและมาต่อกันนะคะที่เวลา11นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะในทุกๆวันเลยนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะปฏิบัติธรรมออนไลน์นะคะกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ผ่องใสในระหว่างวันนะคะโดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงก์นี้นะคะ dmc.tv/2564/n11e นะคะแล้วก็/3ค่ะ Meeting ID นะคะที่9562001783ค่ะและ Passcode 072เช่นเคยค่ะและมาต่อกันนะคะที่เวลายามเย็นนะคะเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะพบกับรายการมีเรื่องมาเล่าค่ะโดยพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายค่ะวันนี้นะคะท่านจะมีเรื่องอะไรมาเล่านะคะก็ติดตามได้นะคะที่เวลา16นาฬิกานะคะและสามารถรับชมได้ค่ะที่ www.zoom072.com ค่ะ Meeting ID 8928398-9294 Passcode 072ค่ะและมาที่อีกรายการหนึ่งนะคะเวลาเดียวกันค่ะ16นาฬิกาตรงนะคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกตอน15นะคะวันนี้ตอนที่15แล้วค่ะกับศึกชิงภพนะคะโดยพระมหาสมคิดชยาภิระโตค่ะซึ่งสามารถติดตามชมนะคะได้ทาง zoom072.com/da/1 ค่ะและมาต่อกันนะคะที่เวลา17นาฬิกาตรงค่ะกับรายการZoom Idol ค่ะรายการที่พบกับเรื่องจริงของคนจริง based on true story นะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็จะได้พบกับพระมหาภูริวัตรยานวิชโชค่ะเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเกาลูนนะคะโดยสามารถรับชมได้ที่ www.zoom072.com Meeting ID นะคะ8928398-9294 และ Passcode 072ค่ะและเวลาเดียวกันนะคะ17นาฬิกาตรงก็มีอีกรายการหนึ่งนะคะของห้องสำนักการศึกษาค่ะพบกับรายการทันโลกทันธรรมตอนการทำงานแบบไม่ฝืนใจทนนะคะจะเป็นอย่างไรค่ะวันนี้ก็รับชมได้ที่ www.zoom072.com/ed/6 นะคะ Meeting ID ที่9579364-8687และ Passcode 072ค่ะและมาที่เวลา 17:30 นาทีนะคะเป็นบุญพิเศษในทุกๆวันนะคะที่ทุกๆท่านไม่ควรพลาดค่ะพบกับ
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์นะคะโดยรับชมได้ที่ www.zoom072.com นะคะ Meeting ID 8928398-9294 Passcode 072ค่ะและมาต่อกันนะคะกลั่นใจให้ใสๆค่ะที่เวลา 18:30 นค่ะมีพิธีสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์นะคะในจุดที่สว่างที่สุดเลยนะคะโดยวันนี้ค่ะได้รับความเมตตาจากพระวิเทศภวนาจารย์ค่ะซึ่งก็รับชมได้นะคะที่ www.zoom072.com ค่ะ Meeting ID 8928398-9294 Passcode 072ค่ะและมาต่อกันนะคะที่เวลา 19:00 นตรงนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนะคะในโรงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาค่ะผ่านการแสดงธรรมโดยผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่นะคะซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระกฤตนะกฤตยะสิทธะมโนค่ะซึ่งรับชมก็ขอเชิญชวนรับชมนะคะได้ทาง www.zoom072.com/op/5 ค่ะMeeting ID นะคะ 981-1449-1863 Passcode 072ค่ะก็สามารถรับชมนะคะรายการย้อนหลังค่ะได้ที่ www.zoom072.com/list ค่ะค่ะและข่าวต่อมานะคะที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยภูมิค่ะพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจังหวัดชัยภูมิได้ถวายส้มโอ 1,000 กว่ากิโลกรัมเป็นสังฆทานถวายแด่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะคณะกัลยาณมิตรจังหวัดชัยภูมินำโดยพระระเนตรสมิทธิโกประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยภูมิและประธานสงฆ์ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมส่วนแท่นตะวันนะคะอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิได้ร่วมกันนำส้มโอกว่า 1,000 กิโลกรัมถวายเป็นสังฆทานแด่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งก่อนจะถวายนะคะทุกท่านก็ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ค่ะจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายส้มโอซึ่งยังความปรับปลื้มปิติใจนะคะให้แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างบุญในครั้งนี้ค่ะและทางด้านพระระเนศสมิทธิโกนะคะท่านได้กล่าวถึงความในใจที่ได้นำส้มโอมาถวายในครั้งนี้ว่าในสถานการณ์เช่นนี้โดยเฉพาะวัดพระธรรมกายของพวกเราต้องล็อกดาวน์ในหลายๆจุดก็คิดว่าหลายๆเรื่องคงไม่สะดวกโดยเฉพาะเรื่องภัตตาหารอยากจะถวายบูชาธรรมหลวงพ่อที่ท่านได้ให้ชีวิตใหม่ของเราในปัจจุบันนี้ก็เลยหาภัตตาหารที่ประณีตที่สุดดีที่สุดไปถวายก็เลยนึกถึงส้มโอทองดีบ้านแท่นซึ่งเป็นส้มโอที่มีรสชาติหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นก็เลยได้แจ้งบุญแจ้งข่าวบุญกับกัลยาณมิตรนะคะรวบรวมปัจจัยไปเหมาส้มโอทองดีที่สวนโดยตรงปกติแล้วค่ะทุกปีเขาจะมารับส่งไปที่เมืองนอกแต่ปีนี้สถานการณ์โควิด-19 เลยเป็นโอกาสของคนไทยที่ได้ชิมส้มโอรสชาติดีๆค่ะค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับคณะกัลยาณมิตรจังหวัดชัยภูมิด้วยนะคะสาธุค่ะก็การถวายภัตตาหารนะคะข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าผลไม้นะคะต่างๆเนี่ยด้วยความประณีตค่ะผู้ที่ได้ถวายนะคะก็จะได้รับอานิสงส์แล้วก็ได้สิ่งที่ประณีตเช่นเดียวกันค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญค่ะค่ะและมาต่อกันนะคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่กิจกรรมงานบุญของศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงนะคะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าระบบไฟฟ้าและแสงสว่างออนไลน์นานาชาติครั้งที่3ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุและผู้ประพฤติธรรมค่ะณอาคารปฏิบัติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงคณะเจ้าภาพทั้งภายในและต่างประเทศได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าระบบไฟฟ้าและแสงสว่างออนไลน์นานาชาติครั้งที่3โดยมีกัลยาณมิตรเบญจมาศลิ้มพานิชและกัลยาณมิตรเยาวภาบรรณางกูลเป็นประธานกล่าวคำถวายผ้าป่าระบบไฟฟ้าและแสงสว่างนะคะจากนั้นคณะเจ้าภาพทั้งภายในและต่างประเทศได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายทายธรรมกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟโดยมีพระอุดมจารุกสักโก
ประธานสงฆ์ศูนย์เสริมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงค่ะท่านเป็นประธานสงฆ์ได้รับผ้าป่าและเครื่องทายธรรมซึ่งนำความปลื้มใจให้แก่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านค่ะซึ่งสำหรับพิธีทอดผ้าป่าระบบไฟฟ้าและแสงสว่างไว้ในพระพุทธศาสนานั้นนะคะก็ถือเป็นบุญที่มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่มากนะคะเพราะถือเป็นการถวายต้นกำเนิดของงานพระพุทธศาสนาทั้งหมดค่ะประดุจว่าหากโลกนี้ขาดดวงอาทิตย์ฉันใดมนุษย์ทุกคนก็คงไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดฉันนั้นแสงสว่างนะคะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากค่ะหากไม่มีแสงสว่างการจะทำกิจการอะไรก็จะยากลำบากมากนะคะดังนั้นการทำบุญระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้กับวัดจึงถือว่าเป็นบุญใหญ่นะคะเป็นบุญมากอย่างยิ่งค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆท่านนะคะคณะเจ้าภาพที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะแล้วเรามาต่อกันนะคะที่ทางด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างหลังคาอาคารปฏิบัติธรรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ค่ะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างหลังคาอาคารปฏิบัติธรรมหน่อแก้วพระชินสีออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom นะคะโดยมีพระมหาพระเดชศักดิ์สักกะธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์เสริมปฏิบัติธรรมอุทัยแสงเป็นประธานสงฆ์สำหรับประธานผ้าป่าในครั้งนี้นะคะได้แก่กัลยาณมิตรรัตนาฐานวรซึ่งภายในงานนะคะท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญกลั่นกายใจให้ใสหยุดนิ่งก่อนที่ท่านประธานผ้าป่าจะได้กล่าวคำถวายผ้าป่าสำหรับท่านประธานสงฆ์นะคะท่านก็ได้พิจารณาผ้าป่าค่ะพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านประธานผ้าป่าค่ะและจากนั้นนะคะทุกท่านก็ได้ไปยังพื้นที่ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหน่อแก้วพระชินสีเพื่อประกอบพิธีบูงหลังคาอาคารหน่อแก้วพระชินสีค่ะโดยคณะสงฆ์ท่านได้เจริญพระพุทธมนต์และกล่าวคำอธิษฐานจิตและในการนี้นะคะท่านประธานสงฆ์ก็ยังได้มอบกระเบื้องที่จารึกชื่อของท่านเจ้าภาพให้กับทางท่านให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อใช้ในการบูงหลังคาอาคารปฏิบัติธรรมด้วยค่ะค่ะและเรามาต่อกันนะคะที่ธุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ผ่านระบบซูมประจำเดือนกันยายนค่ะณธุดงคสถานบ้านหมี่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ผ่านระบบซูมประจำเดือนกันยายนโดยภายในงานคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรขอขมาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมรวมใจเพื่อกลั่นกายใจให้ใสหยุดนิ่งในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะถึงในพิธีบูชาข้าวพระก่อนที่ทุกท่านจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายผ่านทางระบบซูมนะคะทั้งนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรพันตำรวจโทประเวศอุไรพันธ์และกัลยาณมิตรพันเอกสมรักพุ่มบ้านเสาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะพร้อมทั้งน้อมถวายปัจจัยกองบุญบำรุงศูนย์ค่าน้ำค่าไฟแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยนะคะซึ่งยังความปลาบปลื้มปิติแก่คณะเจ้าภาพเป็นอย่างยิ่งค่ะและนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะจากผู้แทนคณะสงฆ์และกิจกรรมสุดท้ายของงานบุญในวันนี้นะคะก็คือคณะสงฆ์ได้มอบผ้าไตรกฐินให้กับคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญซึ่งนำผ้าไตรกลับไปอธิษฐานจิตที่บ้านนะคะเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จให้เกิดขึ้นซึ่งทุกกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ยังความปราบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานบุญทุกท่านค่ะและผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมงานบุญที่ธุดงคสถานบ้านหมี่นะคะก็ยังได้ร่วมกิจกรรมงานบุญและร่วมอนุโมทนาบุญทางออนไลน์ผ่านระบบซูมด้วยค่ะก็แม้ว่าตัวจะห่างไกลนะคะแต่ว่าใจไม่ห่างบุญค่ะเพราะว่าทุกท่านได้นำอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างบารมีอย่างถูกวิธีแล้วก็ทันยุคทันสมัยด้วยนะคะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับคณะกัลยาณมิตรที่ธุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีด้วยนะคะสาธุค่ะ
ค่ะแล้วมาต่อกันนะคะที่กิจกรรมดีๆค่ะที่ทางคณะสงฆ์และผู้มีบุญได้ร่วมกันปลูกสมุนไพรขิงกระชายและฟ้าทลายโจร นะคะเพื่อสู้ภัยโควิด-19 ณทุดงคสถานชลบุรีค่ะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาณทุดงคสถานชลบุรีจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมบุญพิธีปลูกสมุนไพรในโครงการปลูกขิงกระชายฟ้าทลายโจร นะคะโดยทำพิธีปลูกหลังจากที่ทุกท่านนะคะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระเสร็จแล้วนะคะโดยมีพระภิกษุสงฆ์และผู้มีบุญได้เดินทางไปยังพื้นที่ปลูกณบริเวณห้องรับรองวงเล็บหลวงปู่นะคะเป็นห้องรับรองที่อาจจะมีพระเดชคุณหลวงปู่นะคะเป็นโซนธรรมอุทยานเป็นแถวเป็นระเบียบค่ะซึ่งก่อนปลูกก็ได้มีการถ่ายภาพร่วมกันจากนั้นได้ร่วมใจปลูกพืชสมุนไพรต้านโรคโควิด-19 ขิงกระชายและฟ้าทลายโจรค่ะซึ่งล้วนมีความจำเป็นที่จะได้นำมาใช้ในการป้องกันรักษาโรคให้หายได้ค่ะรวมถึงให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยเพราะสมุนไพรเหล่านี้นะคะก็ได้อยู่คู่คนไทยตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมาอย่างช้านานค่ะซึ่งบรรยากาศการปลูกสมุนไพรนะคะก็เป็นไปด้วยความปลื้มปิติในบุญค่ะรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับศูนย์ที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดแรกค่ะไปที่วัดพุทธนอตไรฟ์เวสฟาเรนนะคะประเทศเยอรมนีค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเศรษฐีตลอดการออนไลน์ผ่านซูมค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะคะคณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรวัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนประเทศเยอรมนีได้ร่วมใจกันจัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์โดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งได้สวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและรับชมภาพทบทวนบุญตลอดเดือนที่ผ่านมาค่ะก่อนที่พระอาจารย์ท่านจะได้แสดงธรรมะเรื่องการเวลาผ่านไปเร็วนักเรานั้นไม่ควรประมาทความตายมีได้ทุกวันเวลาเมื่อมีกายมนุษย์อยู่ก็ทำให้เต็มที่ทั้งทานศีลภาวนาเราจึงได้สมกับการเกิดมาสร้างบารมีแม้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรควรหาโอกาสในการสั่งสมบุญบารมีอย่างสม่ำเสมอและจากนั้นนะคะตัวแทนสาธุชนก็ได้อัญเชิญพระป่าสามัคคีเศรษฐีตลอดกาลและกองบุญต่างๆเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีค่ะซึ่งในการนี้ท่านประธานสงฆ์ท่านได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเป็นภาษาเยอรมันและภาษาไทยกลั่นใจให้ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้กล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรรัตนาพรซีโคสกีและกัลยาณมิตรเสน่ห์เพ็ญบุญเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายค่ะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญวิหารทานโดยมีกัลยาณมิตรอรุณรัตน์เหล็กกล้าและกัลยาณมิตรคัชราพรไทเส้นเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายค่ะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรอาทิตย์จรสมจิตและกัลยาณมิตรขวัญใจเครเซนเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายค่ะทางด้านกัลยาณมิตรจัสมินบริงเคิร์ดกัลยาณมิตรอเล็กซานดราบริงเคิร์ดและกัลยาณมิตรสุวรรณาบริงเคิร์ดนะคะก็ได้เป็นตัวแทนกล่าวคำถวายส่วนตัวแทนคณะสงฆ์ท่านได้พิจารณาพระป่าค่ะจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมพร้อมทั้งได้ตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับคณะกัลยาณมิตรนะคะที่วัดพุทธนอตไรเวสฟาเรนที่ประเทศเยอรมนีด้วยนะคะสาธุค่ะและเช่นเดียวกันนะคะที่วัดพระธรรมกายฮ่องกงค่ะก็ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนกันยายนเช่นเดียวกันค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระสมุวิทยาวิสารโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฮ่องกงท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาข้าวพระก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้
พระสมุวิทยาวิสารโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฮ่องกงท่านประธานสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนา2ภาษาเกี่ยวกับอานิสงส์ของบุญและความปรารถนาของเทวดาทั้งหลายเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีและก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวฮ่องกงค่ะก็ได้รับผ้าไตรกฐินธรรมชัยเพื่อนำมาร่วมในงานบุญพิธีทอดกฐินวัดพระธรรมกายฮ่องกงโดยจะจัดในวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยเจ้าภาพประธานเอกในปีนี้ค่ะคือกัลยาณมิตรต้อยสอนพรหมซึ่งท่านเป็นทั้งเจ้าหน้าที่รับบุญในวัดและเป็นประธานเอกด้วยโดยทุกท่านต่างปลื้มปิติในบุญที่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ถือเป็นบุญใหญ่ที่ติดแน่นที่สุดกลางกายไปทุกภพทุกชาติดังที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เคยให้โอวาทไว้ค่ะว่าสิ่งใดที่ทำได้ยากแต่เราทำได้คือความปิติและความภาคภูมิใจทุกครั้งในยามที่เราระลึกถึงค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าภาพนะคะและคณะกัลยาณมิตรที่วัดพระธรรมกายฮ่องกงด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะและมาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์รัฐมิเนโซตาเป็นปีที่17ค่ะสำหรับพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์รัฐมิเนโซตาปีที่17โดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและครอบครัวเป็นประธานจัดงานโดยได้กราบอาราธนานิมนต์เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์รวม7วัดทั่วรัฐมิเนโซตาและรัฐใกล้เคียงเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมเพื่อสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ที่วัดอโนกาธรรมารามวัดสิริจันทราวาสวัดพรหมวชิรยานวัดไทยแอริเวอร์วัดลาวสิริธรรมารามวัดพระธรรมกายแคนซัสและวัดพระธรรมกายมิเนโซตาโดยในภาคเช้านะคะเป็นพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งพระครูภาวนาชาครวิเทศท่านได้กล่าวการต้อนรับพระมหาเถรานุเถระก่อนที่คณะประธานและคณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่หลวงพ่อธรรมชโยค่ะจากนั้นเป็นพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์รัฐมิเนโซตาปีที่17น้อมถวายบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยค่ะโดยกัลยาณมิตรหวานธรรมได้กล่าวอัญเชิญเทวดาพร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีคำกล่าวคำถวายมหาสังฆทานร่วมกับกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารและจากนั้นนะคะก็เป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเนื่องในวันธรรมชัยโดยมีกัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนะคะก็มีกัลยาณมิตรสมภารกัลยาณมิตรนวลชมพูจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีทั้ง3คณะและคณะกัลยาณมิตรก็ได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับคณะเจ้าภาพทุกท่านนะคะในพิธียิ่งใหญ่นะคะถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์รัฐมิเนโซตาเป็นปีที่17แล้วค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุค่ะก็สามารถพบกันใหม่นะคะได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะในเวลา 14:00 นและถึง 15:00 นโดยทุกท่านสามารถรับชมได้ที่ zoom072.com/od/5 นะคะ meeting ID ที่983801-3199 passcode 072หรือห้อง Zoom ที่ท่านสังกัดค่ะและยังสามารถชมข่าวปลื้มๆย้อนหลังนะคะได้ทาง YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์แล้วก็ Facebook บุญนิวส์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกๆท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ